มัสสวัสดีค่ะคุณแม่ยืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะมีโอกาสที่จะบวชพุทธสาวิกาที่ผ่านมาเดินทางประมาณสัก2ชั่วโมงค่ะที่นี่ฝนก็กำลังพรำๆเลยนะคะเราได้มีโอกาสที่จะมาต้อนรับต้นไทรอายุมากกว่า200ปีเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นคุณย่าไทรทองนะคะตอนนี้ฝนพรำคุณแม่ขออนุญาตที่จะใส่หมวกในการที่จะใช้จิตของคุณแม่ที่อธิษฐานเพื่อต้อนรับการเดินทางมาของต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า200ปีเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ถือว่าเป็นงานที่ต้อนรับชีวิตที่ยาวนานนะคะในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเราเองก็อายุไม่ถึง200ปีแต่ว่าความมีโอกาสที่จะได้ต้อนรับก็เหมือนผู้เฒ่ากลับบ้านก็อยากให้พวกเราลองน้อมใจกันเขาทำงานกันตลอดทั้งวันเลยค่ะวันนี้เป็นการทำงานที่ต้องใช้การปรับแผนแต่ว่าเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนนะคะการมาได้ก็ต้องบอกว่าทีมมีความกตัญญูมากมีความใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็มีลูกศิษย์ดีค่ะเมื่อมีลูกศิษย์ดีนะคะความเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นได้อย่างไม่เกินความสามารถค่ะไม่ใช่คุณแม่เก่งคุณแม่มาเพื่อให้กำลังใจและคุณแม่เชื่อว่าจิตของคุณแม่ในการที่จะต้อนรับคุณย่าก็น่าจะเป็นการสมควรนะคะค่ะต้นไม้กำลังขึ้นแล้วนะคะก็จริงๆถ้าไม่ถูกตัดเนี่ยก็สูงประมาณเกือบ20เมตรทีเดียวค่ะขอให้พวกเราน้อมใจกันนะคะเพื่อที่จะให้ชีวิตอีก1ชีวิตนะคะที่เติบโตมาต้องเรียกว่า200กว่าฤดูฝนนะคะกำลังจะตั้งหลักอีกครั้งหนึ่งณหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งพวกเราก็ให้โอกาสในการที่จะทำงานนี้เนี่ยค่ะเป็นการปฏิบัติด้วยนะคะถ้าการยกตรงนี้ยกใจของเราให้สูงจากกิเลสเป็นการยกใจของเราให้เกลี้ยงกล่าวจากกิเลสเพราะฉะนั้นเราจึงมีร่มไม้แห่งโพธิที่แบ่งบานในใจของเราโอเคนทำงานอย่างเต็มที่เลยค่ะเต็มกำลังเลยในขณะที่นึกออกแบบแทบจะนึกไม่ออกเลยค่ะว่าในกรณีที่เราเห็นเขาออกมาจากซอยเล็กๆนะคะซึ่งก็เป็นซอยที่พวกเราไปตอนที่ไปรับท่านเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโหมันออกยากนะมันทำได้ยากแต่วันนี้ค่ะเราเห็นความสามารถของการย้ายต้นไม้ที่เราเรียกว่ายกสดเลยเป็นฤดูกาลที่ผ่านการเติบโตทางจิตวิญญาณด้วยนะคะโอ้แทบจะเรียกว่าสูงที่สุดในบรรดาที่มีอยู่ตอนนี้เลยที่มองไปที่ต้นกลางก็ว่าใหญ่แล้วนะเจอต้นนี้เข้าก็ต้องให้กำลังใจคณะทำงานเลยแหละคุณแม่ขอภาวนาให้คณะทำงานปลอดภัยทุกคนขอให้คณะทำงานตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จให้ถือเป็นการฉุดช่วยซึ่งขณะนี้รถก็อยู่ในคือตำแหน่งของต้นไม้จะอยู่โดดเด่นมากเพราะฉะนั้นรถต้องกางปีกออกไปเพื่อที่จะให้ขาที่อยากออกไปเนี่ยแข็งแรงค่ะแม่ยืนอยู่ในที่สูงไม่ต้องห่วงคุณแม่คุณแม่ปลอดภัยคุณแม่อยากให้คนที่อยู่รอบๆนั้นนันทวันต้องปลอดภัยตอนนี้นันทวันอยู่แบบอยู่ใกล้ต้นไม้มากเกินไปหรือเปล่านันทวันต้องห่างๆต้นไม้หน่อยค่ะคือคุณแม่อยู่ที่หนึ่งคือหลายคนอย่าเสียงมากนักไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าใกล้เลยนันทวันกล้องเธออยู่ไกลก็ได้คุณแม่อยู่อีกมุมหนึ่งนันทวันอยู่อีกมุมหนึ่งเขาไม่ได้ยินเสียงคุณแม่หรอกค่ะก็ดูคณะทำงานไม่ย่อท้อกันเลยนะคะก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสมองเห็นคนทำงานเบิกบานและปลอดภัยก็ต้องอนุโมทนาจริงๆเสียนินขับรถเคนเองวันนี้ขุดหลุมอยู่ตรงตำแหน่งของบ่อน้ำที่เป็นลิ้นมังกรแต่เราไม่สามารถที่จะยกคุณย่าข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้ขณะนี้เคนยาวก็ใช้
เคนตัวใหญ่ถึง60ตันนะคะทำงานเป็นเหมือนแบบมันเป็นมนุษย์ที่กำลังร่าเริงอยู่กับการฉุดช่วยคนขับแมคโครก็เหมือนขับหุ่นยนต์เลยนะคะตอนนี้แบบเคลื่อนรถมาสงสัยต้องใช้การช่วยเหลือในการที่จะดันให้ตรงคุณแม่นึกไม่ออกว่าตอนที่ต้นไม้ต้นนี้อยู่ในที่เดิมเวลาที่มีใบแล้วทรงตัวอยู่ได้อะไรเพราะตอนที่ไปเห็นในวันที่คุณแม่ไปเห็นคือวันที่เอ็นแล้วค่อยๆเอ็นใหญ่มากจริงๆค่ะขอบอกนะคะใหญ่กว่าต้นกลางที่เรายกมาแล้วก็สูงกว่าค่ะถ้าคุณแม่มองไกลเพราะตอนนี้คุณแม่อยู่ในที่สูงมองไปที่ต้นกลางซึ่งเรายกเมื่อวันที่21เราก็ว่าใหญ่แล้วนะเนี่ยอันนี้แบบใหญ่มากนะคะแล้วก็ยาวมากอันนี้ใครที่จะปีนขึ้นไปข้างบนอาจจะต้องมีเขาเรียกว่ารถที่ยกขึ้นไปอะค่ะถ้าจะไปต่อน้ำเลี้ยงเนี่ยปีนไม่ได้เลยตุ้มก็เป็นอะไรที่เท่าที่มองดูคือต้องเอาตุ้มออกเกือบจะให้เหลือแต่ความสดเลยนะคะแล้วก็ใช้วันนี้ละค่ะวันดีวันบวชพุทธสาวิกา21ชีวิตนะคะพอมองขึ้นไปนี่คุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ถอยออกไปอีกหน่อยไหมนันทวานคุณแม่ไม่ลงไปคุณแม่ถอยออกไปอีกหน่อยฮะโอเค380กดแชร์ไปเลยแล้วพวกเรานะคะคุณลุงเมื่อกี้นี่เห็นคุณลุงที่เป็นเจ้าของต้นไม้มาด้วยบายบายหันไปถามหน่อยท่านอยู่ในที่ใหญ่โตแล้วไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขึ้นมาก็ได้ค่ะสมชายขึ้นมาเล่าให้ฟังซิเป็นยังไงตอนที่เอามาตำรวจดูแลความปลอดภัยดีนะจ้ะเราอยากให้ทุกคนมั่นใจกับการทำงานครั้งนี้ว่าความงอกงามไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวัยหนึ่งวัยใดเท่านั้นในทุกๆวัยแม้แต่วัยชรานะคะถ้าบอกว่าเป็นหญ้าไซทองก็อายุ200ปีที่ต้องบอกว่าก็ชราแล้วท่านจะมีอายุต่อไปได้อีกกี่ปีเราก็ใช้วิธีการที่จะลดน้ำพรวนดินกันไปในทุกๆวันเหมือนเราฝึกความสม่ำเสมอในการภาวนาของเราในทุกๆวันการภาวนาของเราที่จะทำให้จิตของเรามันคมมันชัดมันมีความสุจริตในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดก็ถือเป็นการอย่างรากแห่งโพธิลงไปในใจของเรานะคะฉะนั้นเวลาที่เรายกใจของเราให้อยู่เหนือกิเลสใจเราก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคุณแม่ยืนภาวนาให้กับการทำงานของคณะทำงานทุกคนเพราะคุณแม่รู้ว่าเราเอาใจมายกใจจริงๆงานนี้คือใจยกใจจริงๆต้นไม้ล้มแต่ศรัทธาที่อยู่ในใจของเราไม่ล้มเราจึงได้ใช้โอกาสในวันนี้เวลาดีๆอย่างนี้นะคะต้อนรับคุณย่ากลับบ้านค่ะเป็นการกลับบ้านที่มีหัวใจของเราทุกคนที่กำลังยกหัวใจของมนุษยชาติที่กำลังทำหน้าที่อยู่ไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนก็ตามถ้าใจของท่านสามารถอยู่เหนือกิเลสได้ใจที่ถูกยกเช่นนี้จะมีพลังและมีร่มเงาให้กับโลกใบนี้คุณแม่ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเลยกับการเดินทางมาต้อนรับคุณย่าเพราะถือเป็นกิจของคุณแม่นะคะเป็นกิจที่จะทำให้เราให้เกียรตินะคะกับคณะทำงานแล้วก็ให้ความนับถือกับทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่ามนุษย์นะคะเทวดา
วันนี้มารับเทวดาที่ต้นไทรทองด้วยนะคะก็ขอให้มีสัมมาทิฏฐิที่จะทำงานร่วมกันมาแบบชนิดที่บอกเลยว่าใจกับใจทำงานร่วมกันยกใจของเราให้อยู่เหนือราคะโทสะโมหะความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งก็มีคณะทำงานมากมายทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่บ้านอยู่ในทุกที่ตอนนี้ใครดูส่งเสียงเข้ามาเลยนะคะว่าคณะทำงานของคุณแม่อยู่ในหลายมุมของโลกเมื่อกี้นี้ผ่านมาก็เห็นคลองไส้ไก่ก็สักเซสเลยนะคะฝนตกใช่ไหมน้ำไหลมองเห็นงานที่สุธนทำอยู่แล้วส่งเข้าไปให้ดูอาจารย์ทองก้อนส่งมาวันนี้เป็นวันดีจริงๆค่ะฝนพรำถ้ายกต้นไม้หรือปลูกต้นไม้ฝนพรำอย่างเงี้ยรับรองได้เลยว่าการแตกหน่อต่อยอดไม่ยากเลยค่ะขออนุญาตที่จะหันกลับไปภาวนานะคะเพราะคุณแม่ภาวนาอยู่นะคะค่ะขณะนี้เรากำลังนำดินนะคะกบไปที่โคนต้นคุณแม่ควรจะยืนอยู่ห่างจากการทำงานพอสมควรเพื่อให้หนึ่งคณะทำงานไม่ต้องระวังมากคือระวังคุณแม่เนี่ยค่ะเขาก็จะต้องระวังอยู่แล้วแต่ว่าให้เขารู้สึกได้ว่าพวกเราจะปลอดภัยไปด้วยกันขอบคุณการทำงานของอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ทุกคนที่ทำให้ความสำเร็จในวันนี้เกิดขึ้นได้ยากอย่างไรเราก็มีโอกาสและที่จะได้ทำของยากของยากเป็นงานของเรานะคะเป็นโอกาสที่เราได้ทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เดี๋ยวคุณแม่จะได้ถามผู้ที่ได้มอบต้นไม้นี้กับเราสักเล็กน้อยนะคะมาดูว่าเดี๋ยวคุณแม่จะลงไปกบตอนนี้เขากำลังทำหน้าที่กบกันอยู่อธิษฐานให้แล้วตอนที่ยกมาได้ข่าวว่าไม่ง่ายเลยไม่ง่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรกำแพงให้ตรงที่ล้มโอ้นี่ขอบพระคุณมากที่รื้อกำแพงแล้วบ้านเสียหายไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวกลับไปก็พรุ่งนี้เรียกช่างมาทำกำแพงจ้ะขอบพระคุณมากเลยนะคะเสียงอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าไมโครโฟนอยู่กับคุณแม่ก็เป็นท่านเจ้าของบ้านนะคะที่กรุณาโทรศัพท์มาบอกแล้วจากวันนั้นจนถึงขณะนี้ก็เห็นแล้วว่าพวกเราเอาใจไปทำงานฉุดช่วยหัวใจของคุณกลับมาไว้ที่นี่ก็ให้สบายใจคุณแม่ได้มอบเทียนไปแล้วก็ให้จุดเทียนนั้นนะคะได้บอกเล่าค่ะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลใจเลยมาอยู่ที่นี่ก็โอ้โหกว้างใหญ่อย่างที่เห็นสบายใจนะคะสบายใจอย่างยิ่งเลยค่ะคุณย่าใส่ทองให้มาอยู่บ้านใหม่ที่อบอุ่นคล้ายๆเดิมแต่ว่าบริเวณมากกว่าเดิมค่ะก็เป็นมีความสุขแล้วก็แผ่กิ่งก้านงดงามยิ่งกว่าเดิมก็สูงที่สุดเลยตอนนี้ถ้าเห็นนะคะสูงกับต้นไม้ที่คุณแม่เพิ่งยกทีแรกเห็นต้นเดียวๆนึกว่าต้นกลางที่สูงใหญ่ที่สุดในนี้แล้วพอคุณย่าใส่ทองมาเนี่ยคุณย่าแก่กว่าไงฮะ เดี๋ยวก่อนพออย่างนี้ก็น้ำก็เข้าตานะคะเดี๋ยวคุณแม่จะลงไปช่วยเขากบนิดนึงนะคะเราไปข้างล่างกันนะคะเดิมทางไหนล่ะมาแล้วเดี๋ยวถูกดุเดี๋ยวลูกดุว่าแม่เปียกฝนตรงไหนจ๊ะมาเนี่ยแหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะที่เห็นว่าโดยธรรมชาติของน้ำที่ไหลเนี่ยมันก็จะเอาดินไปนะแล้วที่เหลือก็จะเป็นหินมาถึงแล้วขอบใจมากพอดีมีเด็กน้อยเอาพวงมาลัยมาให้เดี๋ยวเอาพวงมาลัยไปต้อนรับนะคะแล้วก็เทวดาที่มาอยู่ด้วยกันให้มีสมาธิยากไหมโอเคเลยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมฝีมือจริงๆสบายนะสบายอยู่ครับโอ้ดีมากวันนี้จะได้กลับเนาะต้องดีจ้ะอยู่ให้ค้ำให้ปลอดภัยก่อนนะลูกค่ะ
ส้นอีกแล้วคุณแม่โอ้เราต้องเซนินนินเหรอนินเหรอโอเคนินอย่าปล่อยลูกกระบวยนะจ๊ะกี่คนโอบนะได้ทดลองโอบไหมว่ากี่คนโอบกี่คนโอบจ๊ะต้นไทรต้นเนี้ยที่กว้างที่สุด6เมตรนะครับเธอว่ากี่คนล่ะ3คน4คนทั้ง4คนคุณแม่ว่า5คนโอบนะ5คนโอบเพราะว่ามันเป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ทองก้อนเอายามาให้นะเอายามาโรยอ่ะโปรยดินก่อนพระแม่ธรณีรับรู้นะคะปึ๊บขอคุณย่าได้แข็งแรงงอกงามต่อไปนะจ๊ะเป็นเหมือนกำลังใจมาต้อนรับค่ะคุณแม่มารับเองเลยขอน้ำหน่อยที่จริงฝนก็ตกมาต้อนรับอยู่แล้วล่ะค่ะแต่อันนี้คุณแม่ก็สาดให้เหมือนอาบน้ำให้นะคะอ้าวละเรียบร้อยพอแล้วจ้ะอ้าวละค่ะก็บอกลูกกเทวดานะคะว่ายินดีต้อนรับเป็นสัมมาทิฏฐินะคะที่นี่เป็นที่ที่ไม่เคยว่างเว้นจากการสาธยายมนต์นะคะคนที่นี่ก็มีศีลมีธรรมแล้วก็มีความตั้งใจที่จะปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์มีความตั้งใจที่จะยกหรือฉุดช่วยต้นไม้ที่ล้มในที่อื่นๆด้วยนะคะพอหลังจากที่ไปต้อนรับคุณย่าทรายทองแล้วก็มีคนอื่นนะคะที่กาญจนบุรีและที่อีกหลายๆแห่งที่ขอให้เราไปช่วยล้อมต้นไม้คุณแม่คิดว่าสิ่งตรงนี้จะเป็นมิตรหมายที่ดีสำหรับการทำงานในระยะยาวไม่ใช่เฉพาะของหุบเขาโพธิสัตว์อย่าปล่อยให้ต้นไม้ล้มตายเพราะในหนึ่งลมหายใจของเราก็คือลมหายใจของต้นไม้เราหายใจอย่างคนที่กตัญญูต่อต้นไม้เราก็จะรักต้นไม้แล้วก็รักทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ไม่ยากเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างว่าถ้าใครจะค้อนต้นไม้อย่าทำหรือให้นึกถึงเราแต่ถ้าต้นไม้ล้มเองบอกเราเราไปช่วยยกหรือถ้าที่ไหนถนนจะตัดผ่านก็ขอให้บอกเรานะคะงบประมาณในการที่จะปลูกต้นไม้ก็ว่าแพงแล้วแต่ย้ายต้นไม้เนี่ยนะคะมันต้องลงทุนถึงจะแพงกว่าแต่ก็คุ้มค่ะให้ทุกคนตั้งใจนะคะหันไปทางคนทำงานเนี่ยคนทำงานทั้งนั้นเลยนะจ้ะขอบใจทุกคนเลยที่ทำให้ความต่อยอดของชีวิตนะคะได้มีจริงเธออาจจะไม่เคยเชื่อว่าพวกเธอทำได้ใช่ไหมเชื่อไหมอ่ะไม่ตอบเธอเชื่อไหมว่าเธอทำได้เชื่อละก็ยกมาว่ายากแล้วค้ำให้อยู่รอดและปลอดภัยยากกว่าคุณแม่ว่าฮะใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้จะยากกว่าล่ะเพราะตอนเนี้ยว่ายากแล้วแต่ตอนที่จะค้ำแล้วไม่ให้ล้มเพราะว่ามันสูงมากอันนี้ต้องใช้เหล็กเลยแต่ตอนนี้คงจะต้องใช้ก่อนอ่ะให้เรานึกถึงคุณงามความดีของพวกเราที่จะกตัญญูต่อพ่อแม่ของพวกเราทุกคนก็เหมือนญาติเราอ่ะญาติเรากลับบ้านนะคะต้อนรับคุณย่ากลับบ้านโดยการช่วยกันรดน้ำพรวนดินค้ำจุนให้นกหนูมาเป็นเขาเรียกว่ามาอาศัยร่มเงานี้มากินมาอยู่ให้เป็นสุขก็ขอให้คนทำเหตุปัจจัยนี้เป็นสุขด้วยกันนะให้มีความสุขไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยครับคุณแม่วันนี้ทีมยาวเคนครับกับเสียนินครับวันนี้เสียนินเสียนินเสียนินอาหารหน้าไปที่เสียนินหน่อยเสียขอบใจมากเลยเพราะเสียนินเดี๋ยวเสียนินพูดหน่อยสิได้ข่าวว่าเปลี่ยนรถจนรถเสียนินเป็นคนเอามาเหรออ๋อแตะมือหน่อย
อยสิว้าวจ้าใช้ได้เลยนะคะเห็นเด็กซนๆอย่างนี้ชอบเล่นเครื่องมือก็ส่งไปไหนตัวแทนของยาวเคนตัวแทนของยาวเคนมาลูกไปบอกพี่ยาวกับพี่เพิ่งมาเออปะขอบใจมากเลยฉันมีลูกศิษย์ดีฉันดูดีตั้งเยอะแน่เพราะว่านี่ถ้าไม่ได้ลดเขาเนี่ยคอมโบใช้สตางค์กันเยอะมากนี่ก็ถวายหมดนะคะทุกคนทำงานถวายเราหมดเลยที่สุดของที่สุดก็คือคนที่ดูอยู่ทางบ้านค่ะหลายคนเป็นห่วงคุณแม่รับรองได้พรุ่งนี้เจาะเลือดตรวจเลือดออล่าออกไม่เป็นอะไรเลยนะคะขอบคุณในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดของพวกเราที่ทำให้ต้นไม้เดี๋ยวถ่ายรูปคุณแม่กับต้นไม้ตรงนี้หน่อยสิเพราะว่าจะมีคนแคปชั่นจากจอเธอตอนจบจ้ะก็ขอให้บรรดาลูกหลานที่กำลังดูอยู่นะคะให้รู้ว่าเวลาที่คนแก่อายุเยอะเนี่ยถ้ามันมีความรักที่ห้อมล้อมเนี่ยค่ะคนแก่ก็จะมีชีวิตชีวามีความสุขคุณย่าอายุ200ปีเป็นต้นไม้ที่เราไม่ยอมให้ตายท่านก็มามีความสุขอยู่ในบ้านของเราซึ่งเป็นบ้านของโลกท่านก็จะเป็นหนึ่งในมรดกโลกค่ะเพราะเราทำหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อให้เป็นมรดกโลกเพราะฉะนั้นเรากล่าวคำสาธุและต้อนรับคุณย่าและขอบคุณทีมงานของพวกเราทุกคนและแน่นอนคือเจ้าของบ้านที่มีคุณย่ายืนอยู่นะคะแล้วก็คุณย่าเองก็ค่อยๆเอนเหมือนเลือกบ้านใหม่อะไรประมาณนั้นเลยนะคะค่อยๆเอนล้มลงแล้วก็ไม่เสียหายด้วยเพียงแต่ว่าไปขวางทางเขาก็ต้องตัดออกแล้วก็มาถึงพวกเราในวันนี้คุณแม่ก็ขออนุโมทนาดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ที่มอบให้กับพวกเราคณะทำงานทุกคนนะคุณแม่จะแทนดอกไม้นี้คือแทนใจแล้วก็ทีมงานของพวกเราทุกคนเพื่อให้คุณย่าให้ร่มเงากับโลกชวนคุณย่ามาเป็นหนึ่งในมรดกโลกและการทำงานเช่นนี้ก็ขอให้เป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบอกว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนและของทุกสรรพชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชและธาตุทั้งหลายคุณแม่ในนามของแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะคะเป็นผู้ที่ก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่าเสถียรธรรมสถานและหุบเขาโพธิสัตว์นี้ก็ขอน้อมนะคะน้อมใจเชิญชวนนะคะให้ทุกชีวิตที่มาอยู่รวมกันณหุบเขานี้ได้ให้ร่มเงากับโลกนะคะได้แสดงธรรมให้ลูกหลานได้ประจักษ์ว่าชีวิตไม่ยอมตายและจะไม่ยืนตายทั้งเป็นนะคะขอให้เราได้ใช้ต้นไทรทองอายุ200กว่าปีนี้เป็นครูที่จะบอกว่าชีวิตมันงอกงามได้เสมอไม่มีวัยไม่มีชนชั้นและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราได้รับการพยุงให้เราตั้งหลักได้เราก็จะต่อยอดและให้ร่มเงากับโลกได้ก็ขออนุโมทนาต่อการมาของคุณย่านะคะคุณแม่จะไปไม่ถึงคุณแม่โยนไปได้ไหมต้อนรับลูกเทวดาด้วยนะคะทำงานต่อได้เลยลูกจ้ายังไม่จบเดี๋ยวเราไปแอบคุยมีก็สิบขั้นหลังจ้ะเดี๋ยวกรอบก่อนแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนได้เอาดินไปเพราะตอนนี้เครื่องมือเขาขวางอยู่คุณแม่จะยังไม่จบรายการจ้ะมาทางนี้ก่อนค่ะคุณแม่จะไปดูมุมนู้นทุกคนทำงานต่อได้เลยค่ะลูกตอนนี้เป็นอะไรที่โอ้โหรถเสียนินเหรอเนี่ยที่ลงไปตรงเนี้ยจะขอมาดูมุมนี้หน่อยก็ให้เวลาคุณแม่ชั่วโมงเดียวนะคุณแม่ต้องขึ้นรถกลับกรุงเทพอ่ะแต่ขอมาดูไกลหน่อยว่าตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยแน่ใจว่าใช่ไหมโหโอ้โหจะเอาอะไรค้ำกันล่ะเนี่ยใหญ่ซะขนาดเนี้ยแสงสวยมากเลยใหญ่ขนาดนี้เราจะเอาอะไรค้ำกันดีล่ะเนาะจ้ะพี่จุ๋มจะขอถ่ายรูปก่อนเอาค่ะได้เห็นพระพักตร์พระอริยธาราไหมคะค่ะตอนนี้เรายังไม่จบรายการนะคะคุณแม่อยากค่ะ
ค่ะค่ะคุณแม่จะพยายามเดินให้รอบเลยเพื่อให้เห็นว่าเวลาที่เราได้เอาต้นไม้ที่สูงใหญ่ขนาดนี้นะคุณย่าใส่ทองโหแบบเชฟสลิมมากเลยนะคะแล้วสูงมากกำลังคิดว่าเอ๊ะถ้าเราต้องใช้เหล็กมันต้องยังไงใครมีความสามารถในการดีไซน์ไม้ค้ำมาช่วยกันคิดเลยค่ะมองไปตรงนี้แล้วถ้าให้ร่มเงาแล้วพระอริยธาราจะสูงกว่านี้อีกหลายเท่าลองนึกดูนะคะว่าดึงป่านี้เข้ามาแล้วค่ะเราเชื่อมแล้วจากต้นไกลนะคะขอโทษต้นกลางต้นไทรต้นไกลเนาะต้นโพต้นว่านะคะคุณแม่จะโอ้อันนี้สวยมากดูสิรถของเสียนินกับรถของเคนถ่ายให้เขาหน่อยเมื่อกี้เรามองไม่เห็นตรงนี้ขนาดนี้จะเป็นขอการพูดธรรมะหน่อยขอไฟนิดนึงจ้ามาแล้วมาแล้วจอยดูหน้าโอเคไหมขอบคุณยายโอเคฮะยังพูดธรรมะได้หน่อยไหมคะได้ค่ะท่านคิดว่าอะไรบังเอิญไหมคะไม่บังเอิญท่านคิดว่าถ้าเรารู้ว่าทุกอย่างมันไม่บังเอิญเนี่ยท่านจะใช้ชีวิตของท่านยังไงในทุกเรื่องราวจริงๆแล้วคุณแม่ว่าคุณแม่ส่งเมสเซจอยู่ตลอดเวลาว่าคุณแม่จะกลับมาที่นี่เพราะคุณแม่รู้ว่าการตั้งต้นไม้วันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและการที่คุณแม่บวชผู้หญิง21ชีวิตเมื่อบ่ายนี้คุณแม่ขยับการบวชเร็วขึ้นก็เพราะอะไรก็เพราะคุณแม่ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะมาที่นี่ขอบคุณพี่ต๊อบนะคะส่งรถมาทันทีเลยทันทีที่เรียกใช้ความไม่บังเอิญจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราพร้อมเสมอค่ะใจเราพร้อมกายเราพร้อมสติปัญญาเราพร้อมเรามีมิตรสหายดีมีลูกศิษย์ดีมีกรรมดีเมื่อเรามีกรรมดีมีทุกอย่างที่มันลงตัวเนี่ยอะไรอะไรมันก็ไม่บังเอิญค่ะมันเป็นการทำงานทั้งเชิงที่ตามองเห็นใจสัมผัสมันเป็นเรื่องของการทำงานที่มันมีมิติอยู่หลายระดับมากค่ะคนทำงานก็ระดับหนึ่งแต่ต้องมีเขาค่ะงานถึงจะเสร็จคุณแม่เนี่ยภาวนามาตั้งแต่เข้าพิธีบวชเลยนะคะตอนนั้นคือการยกต้นไม้ต้นนี้ค่ะขึ้นรถจากตอนที่อยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้ทุกสรรพสิ่งตรงนั้นเนี่ยอย่าเจ็บปวดกับการที่จะย้ายคุณย่ามันก็เมื่อกี้ถามเจ้าของบ้านก็บอกเลยว่าไม่มีอะไรเสียหายแถมใจดีเอารั้วออกให้ทำงานให้สะดวกนี่ก็ใจจริงไหมคะถ้าเรามัวแต่หวงเรามัวแต่ห่วงมันไม่เปิดใจมันไม่เปิดความติดขัดมันก็จะเกิดขึ้นแต่นี่กลับไม่ใช่เลยมีหลายคนถามว่าแค่คุณแม่ดำริที่ใจก็มาได้คุณแม่บอกไม่ได้ฟังเมสเซจคุณแม่หรอคุณแม่ถามมาตลอดเวลาเป็นระยะว่าการต้อนรับต้นไม้ใหญ่ในวันที่มาแตะพระแม่ธรณีที่นี่เนี่ยแม่ต้องมาและในนามของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ยืนยันได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่บังเอิญและเพราะเรากล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องและงดงามมันงอกงามแน่นอนนะคะต้นไม้ต้นนี้จะไม่ตายค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าเราต้องตั้งใจที่จะเป็นนักลงทุนแล้วใช้ใจของเราเนี่ยแหละค่ะที่ถ่อมตัวยกย่องทุกสรรพชีวิตที่อยู่รายรอบเราขอบคุณทุกสรรพชีวิตที่อยู่ใกล้เราขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำและขอบคุณลมหายใจของเราที่ยังทำให้เรามีเครื่องอยู่ของสติสติในทุกลมหายใจเข้าและออกเป็นดังอริยทรัพย์ที่จะทำให้เราทำเรื่องที่ไม่บังเอิญที่ยากอย่างไรก็ทำให้สำเร็จคุณแม่ไม่ได้ไปวางแผนแต่ได้ฟังการรายงานว่ามันไม่ง่ายค่ะขนาดถึงกับเปลี่ยนรถต้องเอารถของเสียนินไปเอารถที่เขาเรียกว่ามันโหลดต่ำอะค่ะเข้ามาและในที่สุดที่เรากังวลว่า
รถของเสียนินจะมาไม่ได้เพราะมันยาวกว่ามันก็ได้รับการดูแลนะคะในระหว่างทางก็ขอบคุณนะคะคุณตำรวจที่ช่วยเปิดทางช่วยทำให้พวกเราทำงานอย่างไม่สะดุดเลยขอบคุณในทุกเสียงที่ส่งความช่วยเหลือขอบคุณในทุกหยดของฝนที่ตกลงมาเวลาอย่างนี้มันเป็นประวัติศาสตร์เป็นความทรงจำเปิดดูทีไรเราก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาตินะคะตัวตนของคนทำงานต้องเล็กลงแต่ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติยังเหลืออยู่ธรรมชาติยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วล่ะค่ะไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่มากไปกว่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นจงเคารพธรรมชาติและธรรมชาติก็จะดูแลเราคุณแม่ยืนอยู่ในตำแหน่งที่เห็นพระพักของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ใช่ไหมคุณแม่จะขอนอบน้อมต่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์หันธรรมยังพุทธสาภควโตอุปภาคณมการังกโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตุเรสวาฮาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งความรักของพระองค์ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและทุกสรรพสิ่งที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราและขอให้เราได้ให้อภัยต่อทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรที่จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้ชีวิตของเราได้คิดและหยุดการทำร้ายตัวเองอย่างรากอีกครั้งเพื่อความงอกงามต่อเราและต่อโลกขอให้ได้รับการให้อภัยจากเราและขอแสงสว่างแห่งปัญญาและกรุณาของพระองค์ในการทำงานที่ยากนี้ให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตุเรโซฮาคุณแม่เหมือนยกต้นไม้ใหญ่เพื่อบูชาพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ในวันอาทิตย์ที่31เวลาใกล้ทุ่มนะคะของเดือนพฤษภาคมค่ะแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้จะเป็นต้นไม้ที่เป็นครูในหุบเขาโพธิสัตว์ต่อไปจะได้แสดงธรรมได้สอนธรรมว่าต้นไม้ไม่ยอมยืนตายแม้แต่ล้มแค่มีคนพยุงให้ลุกขึ้นชีวิตก็ยังงอกงามนะคะอยู่ไปอีกเป็นพันพันปีได้เลยเพราะที่นี่เป็นพันปีแน่นอนพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่เราหล่อก็จะมีอายุมากกว่า 2,000 ปีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นรายการที่คุณแม่รู้สึกว่าคุ้มนะเดินทางมา2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปเพื่อที่จะพักและก็พรุ่งนี้มีนัดกับคุณหมอเจาะเลือดค่ะวันนี้
ขอให้ทุกคนหลับอย่างมีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินถูกแผ่นดินโอบกอดเอาไว้เหมือนต้นไทรทองนี้พ่อแม่ธรณีก็โอบกอดแล้วเดี๋ยวท่านก็จะแบ่งรากออกมาให้กับร่มเงากับโลกนะคะอย่าลืมว่าตอนที่นอนเนี่ยทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินขอให้พระแม่ธรณีโอบกอดเราไว้โอบกอดหัวใจของเราให้ปลอดภัยหลับไปอย่างเป็นกุศลตื่นขึ้นมาอย่างเป็นกุศลและมีกุศลและเจตนาที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างร่าเริงสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะมาเจ้าของมาถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยคุณแม่เห็นมุมนี้แล้วก็เลยให้ดูว่าเป็นมุมที่พระอริยธาราองค์ใหญ่จะ